ครับ Mr. Gay World Thailand 2023ครับ ของเราเนี่ยมันมีการประกวดที่เป็นเน้นในเรื่องของการแคมเปญรณรงค์พวกสิทธิแล้วก็ประโยชน์ต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของ LGBTQ ครับผมของไทยนี่จัดเป็นปีที่5แล้วครับจัดโดยองค์กรBangkok Rainbow Organization นะครับแต่ในระดับโลกจัดมาตั้งแต่ปี2009ด้วยความร่วมมือจากประเทศเซาท์แอฟริกาแคนาดานอร์เวย์แล้วก็ออสเตรเลียครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผมกล้าเข้ามาประกวดคือการมีเซลฟ์เอสทีมมีความเคารพตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะครับเพราะเมื่อผมมีสิ่งนี้แล้วผมรู้สึกว่าต่อให้ผมจะโดนกระแสวิจารณ์แต่เราก็มีเซลฟ์เอสทีมที่ช่วยให้ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้เราได้โฟกัสในจุดที่เราควรที่จะโฟกัสมากกว่าในประเทศไทยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะถูกบรรจุให้อยู่ในศัพทรัฐศาสตร์เขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยผมเองมาจากครอบครัวที่เป็นมุสลิมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยกว่าที่จะมาถึงจุดที่ยอมรับตัวเองได้ว่าเราสามารถที่จะตื่นมาแล้วไม่ต้องกังวลมันใช้เวลานานมากแล้วมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันก็ส่งผลกระทบถึงเรื่องจิตใจทำให้เกิดโรคจิตเวทตามมาด้วยในส่วนของข้อมูลของ Save the Children ก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กในกลุ่ม LGBTQ ที่กำลังยังเรียนอยู่นะฮะกว่า 70% เนี่ยมีสภาวะโรคซึมเศร้าอันเกิดจากการบูลลี่ในสถาบันการศึกษาดังนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเด็กๆ เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นกำลังสำคัญให้กับอนาคตของชาติดังนั้นผมก็เลยมุ่งเน้นอยากจะสร้างระบบนิเวศที่ปราศจากการบูลลี่โดยมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาคนที่ถูกบูลลี่ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งครับพัฒนาคนที่บูลลี่คนอื่นให้มีความเข้าใจในตัวตนของผู้อื่นมากขึ้นเบื้องต้นเนี่ยผมได้ลองที่จะโพสเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆลงไปในออนไลน์นะครับผมเพื่อลองวัดดูว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยได้รับผลตอบรับไหมหลายคนเลยนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็แสดงความเห็นว่าตัวเองเคยถูกบูลลี่ยังไงบ้างตอนเด็กหรือแม้กระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆเลยก็คือมันมีการให้กำลังใจกันและกันปัญหาหลักๆของกลุ่ม LGBTQ ก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพจิตใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีสถิติออกมายืนยันหลายอย่างว่าเรามีโอกาสที่จะพบมากกว่ากลุ่มประชากรอื่นนะครับเพราะนั้นแคมเปญของผมเนี่ยจุดเด่นของมันคือการสร้างผู้ฟังที่มีเอมพัตตีที่ดีซึ่งเป็นการสร้างลักษณะของ chain reaction ก็คือเหมือนกับว่าเราสร้างคนนี้ขึ้นมาแล้วเขาสามารถส่งต่อ ability นี้ให้กับผู้อื่นต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าจิตแพทย์เนี่ยครับผมก็เลยสร้างโครงการหรือว่าแคมเปญขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคนมาตอบรับจุดนี้เหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างน้อยเขาก็มีที่หรือว่ามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะระบายเรื่องราวต่างๆนะครับช่วยแบ่งเบาภาระทางจิตใจของผมเนี่ยส่วนใหญ่สถานที่ที่ผมจัดเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่จะมาคือเป็นบุคคลวัยทำงานก็จะมีปัญหาในที่ทำงานครับผมอย่างเรื่องของการแบบไม่ยอมรับแบบ discrimination ถ้าเป็นเด็กนักเรียนอย่างเช่นมัธยมปลายหรือว่ามัธยมต้นเนี่ยครับก็จะปัญหาหลักๆก็จะเกิดจากครอบครัวครับในการที่ไม่เข้าใจในอัตลักษณ์เท่าที่ผมลองปฏิบัติดูก็จะมีคนมา2แบบก็คือมีคนที่อยากที่จะมาเรียนสกิลจริงๆก็คือเขาไม่จริงๆเขาไม่เหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเขาอยากที่จะช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยครับกับอีกคนนึงคืออยากมาระบายเป็นข้อดีตรงที่ว่าคนที่อยากมาฝึกอ่ะก็ได้พบกับคนที่อยากมาระบายพอดีซึ่งเราก็จับเอาตรงนั้นน่ะมาฝึกด้วยกันได้เลยอะไรซึ่งงานของผมเนี่ยมันมีผลออกมาแล้วเรียบร้อยว่ามันสามารถพัฒนาในเรื่องของเอมพัตตี้ได้จริงแล้วก็คนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยครับก็จะมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแคมเปญของผมเนี่ยแคมเปญหัวไอแอมครับต้องการที่จะ
จะสร้างอัตลักษณ์ทางเพศและก็วิถีทางเพศให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจถึงความเป็นตัวเองมีการไม่ยอมรับเกิดขึ้นในสังคมจนต้องไปถึงการจบชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมถึงการบูลลี่ต่างๆในโซเชียลด้วยหากเราได้ใส่เรื่องหลักสูตรหรือสร้างการรับรู้เนี่ยเข้าไปตั้งแต่การศึกษาในวัยเรียนตอนเด็กตอนนี้แบบเรียนของเรามันมีทั้งแบบเรียนชุดใหม่และชุดเก่าซึ่งตอนนี้แบบเรียนชุดเก่าก็มันก็ยังสอนทั่วประเทศอยู่แล้วแต่แบบเรียนชุดใหม่เนี่ยยังกระจายไปไม่ถึง10จังหวัดเพราะว่าปัญหาคือแบบเรียนชุดเก่าเนี่ยในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับยังมีการเขียนว่าผู้มีความพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางเพศอาจจะสอบไปเกิดความไม่ดีอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นการสอนแบบของรูปแบบเก่ามันควรที่จะมีการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางหรือว่าปรับเพื่อที่จะอัปเดตถูกมั้ยครับFirst Why the Beast นะครับเป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นถึงการกล้าที่จะเป็นคนแรกนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะฟอร์มทีมตรงผมไปที่ภาคใต้ของผมเนี่ยครับผมก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วก็จะให้เขาสมัครเข้ามาแล้วแต่ละคนที่สมัครเข้ามาจะต้องอ่านโพลิซีนโยบายที่เกี่ยวกับทั้งไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศแล้วก็เกี่ยวกับการความหลากหลายของทุกคนในสังคมเนี่ยครับกับเด็กๆตามโรงเรียนรัฐบาลเพราะว่าผมเคยทำงานกับโรงเรียนนานาชาติเขาพยายามปลูกฝังเด็กๆให้เข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วการที่เขายอมรับเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติเราจะเห็นว่าต่างชาติเขาพยายามปลูกฝังเด็กๆให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศความหลากหลายในสังคมตั้งแต่เด็กๆแล้วสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาเห็นก็คือไม่ว่าลูกหลานของเขาจะเป็นแบบผมหรือเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยเขาสามารถที่จะเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชุมชนสังคมได้